การยืดหัวอันเดอร์กราวนะ1ต้องใช้ยาง AB ของบังยาง AB ตัวเนี้ยพอเราใส่ไปแล้วอ่ะมันจะไม่แข็งเหมือนกับกาวตัวอื่นที่เขาใส่เข้าไปตัวพวกเนี้ยมันจะยืดหยุ่นมันจะให้ตัวมันจะให้ตัวเข้าใจป่ะมันจะให้ตัวกับแล้วมันไม่ทำลายไอ้พวกรองเท้าด้วยแต่ต้องทิ้งไว้คืนหนึ่งถึงมันจะเซตตัวเข้าใจป่ะเทคนิคของมันคือการยืดหัวอันเดอร์กราวใช่ป่ะนี่แหละสำหรับคนที่ทำมาด้วยกาวสั่งบางใช้ได้เลยนะนี่บางผสมขึ้นมาเป็นยางพาราที่ผสมขึ้นมาเห็นปะจบ